Max Muay Thai. Welcome back to Max Muay Thai Ultimate. Our third fight tonight, Thailand takes on France. All right, ladies and gentlemen, introducing your French warrior fighting out the blue corner, 17 years of age, running at Sit Mon Chai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Abu Sabi. Ladies and gentlemen, introducing your French warrior fighting about the blue corner, 17 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Abu Sabi. And it's time when in the red corner, he's the 65-year-old Max Grand Prix champion, representing Sakhalin province and training out of Shenzhen Gym at the age of 17. He holds a professional record of 81 fights and 54 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Yu Dam Shenzhen. Your Thai fighter, fighting out of the red corner, representing Sakhalin province, Thailand, training out of Shenzhen Gym. Put your hands together for Yu Dam Shenzhen. เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการพิกัด64กิโลกรัมครับนี่คืออาบูซาวมี่ครับจากฝรั่งเศสสังกัดค่ายมวยสิบมนชัยครับต้องมาเจอกับนักชกดีกรีแชมป์มวยรอบยางเหี่ยวดำชอชัดชัยเจ้าของชายามฤทธิ์หินสะแก้วครับทางด้านอาบูซาวมี่ครับนักชกวัย17ปีเท่านั้นครับจากเมืองลียงครับที่ประเทศฝรั่งเศสสูง175ซมครับสังกัดค่ายมวยสิบมนชัยครับคู่ต่อกรของเขาในมุมแดงนั้นมากับดีกรีแชมป์มวยรอบในรุ่นน้ำหนักพิกัด65กิโลกรัมนะครับนั่นก็คือเหยี่ยวดำชอชัดชัยชื่อจริงชื่อนายกู้เกียรติวุฒิวงศ์จากอำเภอตาพยาครับจังหวัดสระแก้วในวัย17ปีเท่านั้นส่วนสูง164เซนติเมตร3ฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับชนะ2แพ้1จากชอชัดชัยครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้ชมครับกรรมการนั้นได้น้องแว็กเพชรราชพัฒน์ครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือสตาฟเทรนเนอร์แล้วก็ทีมงานนะครับเอซิกมนชัยครับเป็นถอดมงคลให้กับทางด้านอาบูซาวมี่ครับจากฝรั่งเศสส่วนด้านมุมแดงครับคุณชัดชัยหอระบันครับนี่คือหัวหน้าค่ายมวยชอชัดชัยครับเป็นถอดมงคลให้กับทางด้านเหยี่ยวดำอาบูนี่หน้าตาเด็กเด็กจริงครับหน้าใสวัยละอ่อนเลยครับวัย17ปีแต่ดูเกมการโชคนี่ถ้าเกิดบอกว่ามาจากสิบมนชัยนี่การันตีความโหดได้แน่นอนครับเทียบหน้าท่านผู้ชมครับอายุนะ17ปีเท่ากันนะครับคู่นี้นะครับเปิดฉากมานวดลำตัวก่อนครับทางด้านอาบูบอกแล้วครับหน้าตาอ่อนๆครับแต่ลีลาการโชคนี่ดุดันเหลือเกินครับอาบูครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแทงซ้ายเข้าไปเหยี่ยวดำเจอแบบนี้ก็ประมาทไม่ได้ครับจะไปตั้งรับรอจังหวะ2ดูครับแกมาแต่ละทีน่ากลัวครับหาครับพยายามจะบวกเลยครับทางด้านเหยี่ยวดำซ้ายหนักๆซ้ายจะแทบแทงอาบูครับเหยี่ยวดำยังคืนไม่ค่อยได้อาบูโฉบเล่นงานเข้าไปก่อนการแทงซ้ายมาครับหวือหวาพอสมควรครับการปล่อยตัวออกมายกแรกของทางด้านอาบูและเป็นมวยซ้ายด้วยครับขยับเข้ามาขยับนี่ครับเร็วครับกระโดดเข้ามาปักด้วยศอกเอาดื้อครับโฉบไปโฉบมาอ้าวแล้วครับเก๋าเกมทั้งซ้ายทีขวาทีโอ้ลูกนี้ไปโดนกระจับครับปวดกระโดดขับไล่ความจุกเสียครับอาบูว่ากันครับเริ่มต้นกันใหม่ก็เรื่องจิตวิทยาครับเล่นไปที่ฐานล่างกระดานเจ้าเยอดับ
หน้าบูนั้นไม่รู้ว่าถนัดข้างไหนแน่ครับซ้ายหรือขวาครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับมาแทงซ้ายต่อครับทีมขวาเดือดดันเปลี่ยนแล้วหาจังหวะวางแข้งขวาคืนเดือดดันตอนนี้จะถอยไม่ได้ครับต่างหันด้วยฮุกซ้ายโต้มานี่ครับพอทางด้านเหยี่ยวดำได้ทีได้จังหวะครับอาบูก็มีหน้าถอดสีเหมือนกันครับอาบูแทงไปซ้ายมาครับอาบูตัดซ้ายยาวๆเติมเข้าไปครับเหยี่ยวดำยังใจเย็นนี่ครับยังไม่ถึงยังไม่ออกครับเหยี่ยวดำเอาต่อยขวามาไปมาเติมมาครับด้านเหยี่ยวดำซ้ายกระแทกขู่ครับนี่ครับขยับเข้ามามีจังหวะลอดจังหวะหลอกกระตานเจ้าเหยี่ยวดำครับดูสนใจครับพยายามเดินเข้าหาจะดำตบด้วยฮุกซ้ายรอตั้งหลักก่อนครับอาบูคิดได้ก็เดินหน้าแทงซ้ายต่อยซ้ายตามนะครับแล้วเหยี่ยวดำก็โต้ไปที่บริเวณพับในเปลี่ยนการอีกแล้วครับเอาให้คู่ต่อสู้นั้นเดาทางไม่ถูกไปเลยครับหายกระโปรงออกมาแล้ววางด้วยขวาจากทางด้านเหยี่ยวดำอาบูมาจะเปลี่ยนการครับโดนเหยี่ยวดำติดขวามาอาบูต่อยหนึ่งสองหน้าเอาละครับได้มาเป็นชุดครับอาบูนี่นะครับถีบตักเอาไว้ทีเดี๋ยวดำพยายามจะยกมาแล้วขวาอัพนี่แหละครับเหลี่ยมตัวครับจับได้เนี่ยหน้าอับบูก็รีบถอนออกมาก่อนครับว่าลูกนรชนไม่ธรรมดาครับอับบูไปหนึ่งสองต่อด้วยฮุกขวาครับเดี๋ยวดำเดินหน้าลุยต่ออับบูทำต่อขวาแต่ก็ถ้าใครเป็น FC ตัวจริงของแม็กซ์มวยไทยจะทราบดีว่าเหยี่ยวดำเนี่ยยกแรกเป็นประเภทพ่อบุญลับครับจะแรงแต่ต้องเป็นแรงตอนปลายครับยืนระยะให้ท้ายได้ดีครับเหยี่ยวดำต้นเครื่องร้อนช้านิดนึงครับนี่สำคัญเลยครับสรีระรูปร่างเสียเปรียบครับในเรื่องส่วนสูงทำให้การเข้าทำของตัวเองนั้นลำบากครับอยู่แล้วว่าการจังเวียงด้วยขวาก็หมดยกแรกครับ Max Muay Thaiเอาละครับท่านผู้ชมครับแรกนั้นวุบวาบวือหวาพอสมควรครับทางด้านอาบูนักชกจากฝรั่งเศสจากค่ายมวยสิทธิ์มนชัยครับแต่ว่าก็นี่แหละครับเหยี่ยวดำประเภทอาศัยความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวครับรอจังหวะคืนแบบเอาเป็นตายเหมือนกันครับจังหวะเวียงหมัดของทางด้านเหยี่ยวดำกะเอาให้คอหลุดแล้วครับแต่ก็ยังไม่แม่นครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เดินทางมาถึงยกที่2เกมระหว่างทางด้านเกี่ยวดำชอทัชชัยกับอาบูซาวมี่ครับจากฝรั่งเศสเรียกว่ายังลุ้นกันระทึกครับอะไรก็เป็นไปได้ครับยกที่2เริ่มต้นขึ้นมาครับจากหลักกลางเวทีเอ้าเสียงหมัดไปก่อนครับอาบูยังไม่เข้าเป้าครับเตะซ้ายขึ้นมาได้มา1ดอกทีขวาตามสปีดค่อนข้างเร็วครับท่านผู้ชมครับจังหวะออกอาวุธนี่ครับฮุกซ้ายของทางด้านเกี่ยวดำปักด้วยศอกแล้วเติมด้วยหมัดชุดครับเร็วจริงครับถ้าคิดนานคิดช้าเนี่ยไปทางด้านอาบูเนี่ยครับที่ชิงจังหวะได้ก่อนนะครับขวาจากทางด้านเหยี่ยวดำก็เริ่มจะเติมสปีดของตัวเองไปแล้วนะครับมาหนึ่งดอกครับแข้งขวาแข้งนั้นเหยี่ยวดำอาบูก็ล็อกเล่นไปเลยครับทีมขวามาสปริงข้อเท้ายังดีเอาเหยี่ยวดำต่อยซ้ายต่อยขวาอาบูพยายามต่อยซ้ำกลับมาเอาคืนครับล็อกล่างจากเหยี่ยวดำล็อกอย่างเดียวไม่ตีกรรมการรีบแยกครับเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือครับแข้งมาหมัดมาก็คือได้แข้งด้วยหมัดครับอะไรครับเสียบขวาจากทางด้านเหยี่ยวดำบ้างครับจะไล่ต้อนตบซ้ายทุบนี่นะครับมาของหนักก็มีกระตานเหยี่ยวดำเครื่องเริ่มร้อนครับเหยี่ยวดำเริ่มเล่นเกมขึ้นมาครับอาบูว่ายังไงซ้ายไขกระตานไขขวางเอาไว้ครับเปลี่ยนการมาเป็นมวยซ้ายเอาแล้วครับแม่เป็นมวยชกยากครับนะอาบูมาอีกครั้งนี่ครับรวบเลยครับถีบแล้วหลุดครับทางด้านอาบูเหยี่ยวดำเดินมาโดนซ้ายสกัดครับเหยี่ยวดำจะเตะเบรกเกมเอาไว้ครับอะไรครับแล้ววงในเหยี่ยวดำตีหน้าขาครับโอ้โหใจเย็นต้องบอกว่าใจเย็นเหลือเกินครับตีเข้าไปหน้าขาก็ไม่เล่นลำตัวครับอะไรครับทุบลำตัวอีกครั้งกันที่ด้านเหยี่ยวดำเดินทางไปต่อเอาแล้วครับอาบูนี่มีต่อย1 2ทีมขวามาซ้ายตามโอ้รุนแรงแทงซ้ายใช้ได้ครับทางด้านอาบูครับซ้ายทั้งแถบครับโอ้โหหมัดชุดค่อนข้างเร็วท่านผู้ชมแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยมีน้ำหนักทำให้เหยี่ยวดำในการทนได้ครับและรัดเอาไว้ตีไม่ตีไม่ตีอีกแล้วครับปล่อยโอกาสทองหลุดลอยไปอีกครั้งกัตนาเหยี่ยวดำกดตารัดได้แต่ไม่ตีครับปราบประโยชน์ครับเหยี่ยวดำเตะขวาได้มาหนึ่งดอกเตะขวาเสร็จเดินหน้าลุยแต่ก็เหยี่ยวดำเอาละครับกระชากไปเสียหลักซะเองครับอาบูดูนะครับตัดสินใจพลาดครับเหยี่ยวดำเดินหน้าต่อแม่อะไรครับหุบซ้ายจากเหยี่ยวดำ
พยายามจะเกี่ยวมาไม่ได้ครับไล่ก็ปักด้วยศอกโอ้โหนี่ครับเดินอย่างใจเย็นครับและเล็มไปเรื่อยครับทางด้านเจ้าเหยียวดำเหยียวดำลัดล่างมาก็ยังไม่ตีครับแม่ใจเย็นเลยกันครับเหยียวดำเดือดเย็นเกินไปหรือเปล่าก็อารับต่อยขวาได้มาบูทางด้านอาบูอาจจะว่าต่อยได้ขึ้นมาครับเอายังคงบีบหัวใจครับจับอีกทีสับด้วยซ้ายครับแม่แล้วตอนนี้กรรมการเบรกเกมเลยครับเตือนไปที่ทางด้านอาบูครับโอ้โหถอยหลังเป็นพลวันแบบนี้นี่ครับแล้วเป็นทางด้านเจียวดำครับหักทิ้งลงไปโอ้ค่อยๆมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าแบบมาแบบสมบูรณ์แบบครับนะครับจับอีกทีอาบูตีด้วยซ้ายเพื่อจะหักเจอเสียบขวาครับโอ้แล้วหมดยกที่2ครับMax Muay Thai เอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ครับของรายการระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแรงในช่วงต้นจริงๆครับสำหรับทางด้านอาบูแต่พอเจอความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวของทางด้านเหยียวดำครับเดินแบบชนิดที่ละเอียดละอ่อนละเมียดละไมกะตอนแบบว่าละมุนละม่อมเลยครับก็ทำได้ในช่วงท้ายเกมยกที่2ครับมาได้น้ำได้เนื้อพอสมควรแล้วทำเอาทางด้านอาบูเนี่ยแผ่วเอาละครับเปิดฉากออกมาถ้าเจออาบูไล่สาวหมัดชุดมาอีกแล้วนะครับเปิดเกมมาพยายามเติมหมัดครับอาบูเอาละครับต่อยท้ายต่อยขวาทีเปิดเกมเอาไว้ยกนี้เล่นเกมไปก่อนครับอาบูน่าจะแรงต้นน้ำเหมือนก่อนหรือเปล่าครับนี่ครับทีด้วยขวาเร่งมาแบบนี้ดีเลยครับทนได้อยู่แล้วครับพี่สีคนนี้ก็จะน่าเดี่ยวดำเดี่ยวดำให้ทนตรงนี้ต้องเล่นเดินมาบ้างครับตัดสองฟังพักออกอาบูก็แม่ฉาบช่วยครับหนึ่งสองตามตายลูกนี้พาไปนิดเดียวนะครับเพียงจะเสียบเข้ามาเดี่ยวดำเพียงจะสกรูแล้วนี่แหละครับมาถอดออกมาแล้วสับด้วยซ้ายครับเอ้าแต่ว่าจังหวะที่เด็ดที่ขาดจังหวะบวกเนี่ยต้องระมัดระวังครับครับทางด้านเหยียวดำอาบูหันมองพี่เลี้ยงครับเอายังไงดีเอาขวามาโอ้ลูกนี้น้ำกระจายครับทางด้านเหยียวดำเตะเข้าไปเตะจับไหนครับรีบแยกออกมาครับโอ้โหเอาเลยครับอาบูขอความช่วยเหลือจากทีมงานเลยครับโดนศอกเข้าไปอีกครั้งก็ต้องถอยเลยครับไล่เข้ามาทางด้านเหยียวดำวางด้วยแข้งขวานี่แหละครับความใจเย็นของทางด้านเหยียวดำครับเรื่อยๆปาเรียงๆก็แต่ว่าชัวร์ครับไปๆเติมเลยเจ้าดำเดินหน้าลุกไล่ต่อครับแม่เดินแบบนี้เดินละเอียดครับอาบูยังโอ้ลูกนี้แทงขวาเข้าไปถึงกระเป๋าปากครับอาบูโดนเข่าลูกนี้ครับนะครับนี่ครับสับแล้วก็เสียบครับหลุดอ้าวไปเสียหลักเองครับท่านอาบูโอ้โหแรงในช่วงต้นน้ำครับนี่แหละครับกระดูกประสบการณ์ครับมาเล่นเยอะในช่วงต้นเกมแต่พอยืดเยื้อไปเนี่ยมีปัญหาเรียกว่าการแบ่งร่างกายแบ่งเร็วแรงนี่ทำจะทำไม่ชัดเจนครับทางด้านอาบูเดี๋ยวดำเดินหน้าลุกไล่ต่อครับสายคอยค้ำเอาไว้ครับเตะฟ้าเข้าไปโอ้โหโดนแล้วสุดท้ายตัดเทือนครับทางด้านอาบูเอาละครับเดี๋ยวดำเดินแบบชนิดที่ว่าไม่มีคำว่าถอยเกียร์ถอยหลังไม่ต้องใส่แล้วครับแยกออกมาจากกรรมการต้องแหวนเพชรราชพัฒน์ยังไม่ได้ต่อเนื่องครับทางเดียวดำยังไม่มีข้ามผันเกมครับดำเดินหน้าลุกไล่เข้าไปอาบูก็ได้แค่พยับพลักออกแล้วหายจังหวะโต้ครับแต่จังหวะยังไม่ลงตัวตรงไหนตรงนี้ทางด้านอาบูครับนี่ครับซ้ายจากเดียวดำเข็นเอามาจะเข็นแล้วคืนก็ติดลูกถีบของทางด้านเดียวดำครับนี่ครับแล้วต่อยลำตัวสลับใบหน้าเลยครับเดียวดำเนียนเหลือเกินครับวันนี้ครับดอกละเอียดเขาเยาวดำสายมาจากอาบูเยาวดำไม่สนใจครับเดินหน้าลุกไล่ต่อไหลกีนตอนอยู่หน้าบ้านด้วยเขาเยาวดำแทงซ้ายเข้าไปโอ้ครับอาบูนี่ค่อยๆลูดลงไปครับโดนเข่าครับดีครับโดนเสียบอีกครั้งโอ้โหวงในครับกระทุ้งแต่เพียงผู้เดียวพยายามจะผลักแล้วจะดันแล้วนะครับแต่ว่าเอาไม่ลงทางด้านอาบูขวาจากเยาวดำและครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการครับเกมการชกระหว่างด้านอาบูซาวมี่ครับจากฝรั่งเศสจากสิทธิ์มนชัยกับทางด้านเหยียวดำชอชัดชัยครับนักชกดีกรีแชมป์มวยรอบจากจังหวัดสระแก้วครับนี่ครับพยายามจะต่อยหมัดชุดอย่างที่เรียนเลยครับต้นน้ำนั้นเป็นมวยที่น่ากลัวเหลือเกินครับแต่พอทางด้านเหยียวดำทนได้นั้น
เมาคืนในตั้งแต่กลางยกจนถึงท้ายยกสุดท้ายเนี่ยทบต้นทบดอกเลยครับที่สำคัญในขากำไรด้วยครับอะไรก็ต้องท่านผู้ชมก็ไปฟังการตัดสินกันก่อนครับ Alright ladies and gentlemen the bonus round Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for red corner, blue corner no bonus. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, Yeo Nam Cho Chat Thai.ครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวเราพักกันสักประมาณ25นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกับแม็กซ์มวยไทยในช่วงที่2นักชกไทยปะทะกับนักชกจากประเทศเมียนมาครับ All right ladies and gentlemen we'll be right back after a short break This is Max Muay Thai